จริงๆนะครับวันนี้นะฮะในขณะที่ลุงให้พลังงานแสงเสียงผมไม่เกิดความรู้สึกใดๆเลยเพราะกำลังตั้งใจช่วยคุณป้าให้ได้รับพลังงานแสงเสียงอย่างเต็มที่แต่ว่าเกิดสิ่งที่อยากพิสูจน์ได้คือนะแต่ว่าเกิดสิ่งที่อยากพิสูจน์ได้คือเมื่อสักสามอาทิตย์ที่แล้วผมได้เปิดดูรายการคุณลุงไลฟ์สดที่คุณป้าฟังจบรายการนานมากจอนิ่งผมได้เปิดดูรายการคุณลุงไลฟ์สดให้คุณป้าฟังจบรายการนานมากจอนิ่งผมกำลังเอื้อมมือปิดโทรศัพท์ผมได้ยินเสียงของลุงดังขึ้นมาว่าดูแลกันไปนะผมมั่นใจว่าผมไม่ได้คิดไปเองหรือหูแว่วมีกำลังใจมากครับลุงอ๋ออยู่ๆก็บอกได้ยินเสียงลุงพูดแล้วดูแลกันให้ดีนะประมาณนั้นแน่โอเคก็ถือว่าใช้ได้แล้วกันนะคุณเดินทางทางเดินทางเดินเดี่ยวอย่าให้ตกทางกันแล้วกันนะเรามาถูกทางแล้วนะครับเราไปให้สุดทางด้วยกันทางสุดทางก็คือเป็นชาติสุดท้ายนะครับจําเป็นหลักคนไหนที่รักษาตัวเองได้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็คือเป็นชาติสุดท้ายกันนะครับยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่ผมก็ใช้คำพูดเสมอว่ามันเป็นการพัฒนามนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับพันธุ์ใหม่ก็แปลว่ามันต้องคิดสิ่งใหม่ได้รู้สิ่งใหม่นะครับของเก่านี้ยึดโยงมาประมาณไม่เกิน30%ก็พอของเก่านะจะสืบสานมาจากนะเอาของใหม่เข้าไป70%นะครับแล้วจะเรียกว่าจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงมีคําว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับลุงก็พยายามใส่ภาษาเรื่องนี้ให้เข้าใจให้เกาะให้อิงภาษาไปนิดนึงนะครับแล้วขณะเดียวกันก็เป็นชาติสุดท้ายแต่ที่แน่ๆนะฮะเมื่อยังมีชีวิตอยู่นะมีพละกำลังร่างกายอยู่ก็ต้องประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะช่วยตัวเองให้ได้อย่าคิดช่วยคนอื่นเขาอย่าไปคิดพึ่งรัฐบาลโอเคไหมครับรัฐบาลซัพพอร์ตมาให้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เล็กๆน้อยๆคิดอย่างนั้นนะฮะเป็นผลพลอยได้โอเคนะแต่ฝั่งเราต้องช่วยตัวให้เต็มร้อยร่างกายเราร่างกายไม่ดีลุงก็พยายามให้โดยตรงผ่านหน้าจอเนี่ยครับก็ได้ตามลำดับที่ผ่านๆมาใช่ไหมครับความเข้าใจนู่นนี่นั่นลุงก็พยายามที่จะดูดดึงออกมาให้เข้าใจได้หลายรูปแบบเท่าที่สติปัญญาของลุงพอมีกันอยู่ในขณะนี้โดยไม่ปิดไม่บังไม่เก็บเอาไว้สักนิดเดียวเพราะผมถือว่าสิ่งที่ลุงมีอยู่นี่เป็นหน้าที่ต้องให้จะให้มากให้น้อยรับได้มากได้น้อยก็สุดแท้แต่ท่านจะกรุณาพิจารณาตามด้วยนะฮะแต่ที่บอกว่าอย่าเชื่ออย่างเดียวนะยุคนี้มันยุคถึงความเข้าใจแล้วมันเป็นยุคของความเข้าใจแล้วก็รอเวลาเข้าถึงโอเคไหมครับวันนั้นต้องก้าวข้ามความเชื่อนะครับเรามาติดความเชื่อนะครับแบกความเชื่อนะครับตรงนี้นะฮะที่มันร้ายกาจมากความเชื่อเนี่ยโอ้โหถอดถอนยากมากนะครับเอาเถอะเมื่อคนไหนก็ตามที่รู้ความจริงแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าก้าวข้ามความเชื่อหรือตีความเชื่อแตกแล้วตีความไม่เชื่อทะลุโปร่งแล้วก็เจอแต่ความจริงนั่นเองนั้นความจริงมีเพียงสิ่งเดียวลุงเรียกว่าค่าคงที่นะ PE พลังงานบริสุทธิ์คือค่าคงที่จำด้วยครับน่าสนใจมันเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับค่าคงที่ไม่มีทางทําได้เลยนะครับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้นะครับจําด้วยตรงนี้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ด้านที่3ของเหรียญทําไม่ได้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ด้านที่ขั้วที่3ของแม่เหล็กทําไม่ได้นะครับแต่การเข้าได้เข้าถึงก็ต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวอย่างที่ลุงออกเข้าถึงตรงนี้จึงสามารถเอามาใช้ได้นะเราเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าสถิตและผ่านแม่เหล็กก็เป็นแม่เหล็กโลกนะครับเราคือโลกโลกคือเราตรงนี้เองครับเราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกครับจำไว้ด้วยคำนี้
ทั้งหมดนั้นก็จะรู้ตัวเราจนสุดจนหมดตัวเราสดสัตสัพนาตามแนวทางของพุทธศาสนาเป๊ะนะครับรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนสุดจนหมดตัวตนตัวตนของตัวเราเองหมดอัตตาตัวตนภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกหมดมวลมวลหมดหมดมวลมวลหมดจึงจะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับจบนะเอาล่ะมาถึงตรงที่ลงทางด้านฝั่ง YouTube ดูซิมีท่านใดบ้างนะครับ Thank you very big ลุงออกโอเคนครปฐมฝนกำลังตกค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะเห็นไหมลุงบอกแล้วลุงบอกแล้วว่าฝนจะตกไม่ใช่ละวันนี้ประมาณสัก11 โมงได้มั้ง10 โมงได้มั้งวันนี้เฮ้ยมันทำไมถึงแดดจ้ามันเดี๋ยวเช้าวันนี้นะพอดีมันมีนกตัวหนึ่งบินมานะครับนกมันทำขากระเพกกระเพกกระเพกอยู่ที่หน้าบ้านเห็นลุงก็กินกาแฟอยู่เนาะตื่นขึ้นมากินกาแฟอยู่ก็เดินไปจะไปจับนกจับเพื่อที่จะมาเดียวยารักษาให้เขาหายเดินกระเพกกระเพกในใจจริงนะครับพอเวลาเดินเข้าไปใกล้เอาพวกก็ขยันขยันนี้ก็บินไปเลยโอ้โหลุงก็ถือว่าเป็นปริศนาธรรมนี่นะครับอ๋อลูกหลานพญาคุดมาบอก ว่าแล้วก็ทำอะไรตามลุงนะเฮ้ยประมาณ11 โมงครึ้มอะไร11-12 โมงอ้าวฝนเทเว้ยเออก็แค่นั้นเองครับสรุปความว่านะครับทำให้ฝนตกเวลานี้โหยิ่งรู้ชัดเจนนะว่าแล้วก็ขอเราตัวเองสักหน่อยนึงก็เลยไม่รู้บอกเรา90ใครไปบ้างก็รู้วันนี้นะว่าฝนจะตกนะก็ตามนั้นก็แล้วกันนะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้เป็นว่าเราหมดเวลาตั้งแต่ตอนนี้ก็แล้วกันนะครับ2:04 กับ 21 นาทีเวลากรุงเทพมหานครนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใครจะพักผ่อนหย่อนใจใครจะไปใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่นะฮะมีแต่บอกว่าอย่าให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจะเป็นทางตรงทางอ้อมขับรถขับเรือก็เช่นเดียวกันนะครับจงเป็นผู้ให้แล้วเราจะปลอดภัยขับรถนะครับถ้าเอาเป็นผู้เอาชนะเดี๋ยวก็เจอต่อนะครับลุงผ่านมาแล้วเรื่องพวกนี้นะครับเอ้าไปเขียวแล้วไปเขียวแล้วเร่งไปผ่านเร็วๆที่ไหนได้อีกประมาณ15 เมตรมันแดงเดี๋ยวนี้เอาไงจะไปต่อหรือจะเบรกถ้าเบรกปุ๊บหมุนกลางสี่แยกแน่นอนถ้าไปต่ออัตราเสี่ยงสูงนะโยมสวนออกมาจากซ้ายขวาเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าแข่งไฟเขียวนะครับขันว่าจะแข่งไฟเขียวจำเป็นหลักนิดนึงมีโอกาสพลาดนะครับไฟเขียวก็ไปตามเขียว ไฟเขียวเตรียมตัวหยุดสำหรับลุงนะหลายๆคนไฟเขียวไปของลุงไฟเขียวต้องเตรียมตัวหยุดเห็นไหมนี่ส่วนของลุงนะบอกให้ทราบก็แล้วกันนะครับจำไว้ใช้ครับไฟเขียวเตรียมตัวหยุดไปตามปกติแต่ต้องเตรียมตัวหยุดให้มากกว่าไปนะเงี้ยแปลว่าไม่ต้องไปเพิ่มอัตราเร่งโอเคไหมก็แค่นั้นเองครับแนวทางที่จะให้เกิดความปลอดภัยเป็นผู้ให้เท่านั้นเราจะปลอดภัยหลายๆด้านทุกอย่างครับเป็นผู้ให้โดยเฉพาะยิ่งให้อภัยนะครับจำเป็นหลักเอาไว้นิดนึงอภัยเข้าไปเถอะเป็นอะไรไปแล้วโอ้ยมันจะเสียอะไรไม่ได้เสียไก่เสียหมูเสียม้าซะเดี๋ยวคำว่าอภัยอภัยนะอย่าชนะการพี่ก็ไปเธอโดยผู้ยิ่งผู้ใหญ่ต้องอภัยกับเด็กนะรู้ไหมว่าใครเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีอำนาจหรือเปล่าถ้ามีขอได้โปรดอภัยกับเด็กหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะไม่งั้นไม่มีที่อยู่นะลุงเตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับที่ว่าหาที่อยู่ไม่ได้นะจ๊ะนะจ๊ะโอเคจบพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือพอเหลือพออย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินธนาคารคำว่าทรัพย์สินธนาคารรถคันหนึ่งก็เป็นทรัพย์ของเราเองใช่ไหมการงานคำว่าทรัพย์รถคันหนึ่งจักรยานคันหนึ่งนะกล้องถ่ายรูปมือถือมือถอยทรัพย์สินธนาคารนั่นแหละใช่ป่ะฮะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยความคิดลุง เอา
จะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ร้อมหมุนทุกก้าวที่เดินอย่าเป็นทางน้ําบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนั้นไปกลับเอวังก็มีแต่คำนี้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับพ้อม